พระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนค่ะพามาชมความสวยงามแล้วก็มาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาไหว้พระที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนะคะอยู่จังหวัดลำพูนค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันนะคะตรงบริเวณด้านหน้าวัดก็จะมีที่จอดรถให้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเดินไปเข้ามาก็รู้สึกร่มรื่นค่ะมีต้นโพต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะก่อนถึงตัวพระธาตุก็จะมีเชิญให้นมัสการพระเจ้าพองทิพย์นะคะเนี่ยค่ะก็เข้าไปตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในพระธาตุกันนะคะนี่ค่ะก่อนเข้าไปก็จะมีให้บูชานะคะเป็นชุดมิ้วที่เกิดป้าเขาจะถามว่าเกิดวันไหนนะคะก็จะบอกวันอังคารค่ะนี่ค่ะก็ใส่ซื้อไปค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนี่ค่ะนายมาแล้วนะคะบอกวันเกิดแล้วก็เอาเงินใส่ตู้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่ค่ะเขาก็มาก็จะมีระฆังให้บูชานะคะแล้วก็เขาให้แต่งกายให้สุภาพนะคะข้างในพระประธานสวยงามมากค่ะมาถึงด้านในแล้วก็มาไหว้หาด้านพระประธานนะคะไหว้เสร็จแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนนะคะที่เราซื้อด้านหน้าค่ะก็ไปวางไว้ที่พานที่เห็นด้านหน้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราเดินมาดูหอธรรมนะคะหอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกค่ะนี่คือหอพระไตรปิฎกนะคะแล้วเราเดินเข้าไปตรงพระธาตุเนาะให้ใกล้พระธาตุมากที่สุดอะค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่สวยนะพระธาตุแบบสวยงามมากสีเหลืองทองอารามเลยค่ะเดินวนรอบพระธาตุด้านในนะคะแต่ว่าถอดรองเท้าก่อนค่ะเราถอดรองเท้าแล้วขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะระหว่างเดินก็จะมีคนเคาะระฆังนะคะเคาะทุกวันให้ครบรอบนึงท่านหลายท่านที่มาก็จะเดินรอบแล้วก็เคาะระฆังไปนะคะเนี่ยค่ะพอเข้ามาด้านในเห็นตัวพระธาตุใกล้ๆด้านในก็จะมีมุมให้ได้ชมนะคะอย่างตรงนี้ค่ะจะเป็นพระพุทธบาท400นะคะก็
าจะมีคำบูชาให้เป็นอย่างนี้ค่ะ400จริงไหมเดี๋ยวเราขอดูว่า400ยังไงนับก่อนว่าครบไหมสวยงามค่ะนี่ค่ะเราเดินครบสำหรับวันนี้เราก็พามาไหว้พระธาตุหริพุนชัยเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมาจังหวัดลำพูนก็อย่าลืมแวะเนาะสักการะไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญนะคะเดินทางไปไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ